สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะคะที่เรามาดูในเรื่องของแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคม64กันก่อนนะครับจะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาเลข7นะครับโคจรมาทับลัคนาของตัวคุณเองก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับเราก็จะอยู่ไปอีกนานพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยดาวเสาเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับเมื่อมาทับลัคนาของตัวคุณเองจะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรบดีเกษตรหมายถึงความเป็นเจ้าของบ้านนะครับเมื่อโคจรมาทับลัคนาก็หมายความว่าชาวมังกรลัคนามังกรก็จะมีอิสระกับตัวเราเองมากขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยจะค่อนข้างกดดันตัวเราเองมากขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังบางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันการที่ดาวเสาร์เนี่ยเมื่อมาทับลัคนาก็จะเกิดในเรื่องของความมีความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปบ้างเพราะว่าดาวเสาร์มันเป็นดาวใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อโคจรทับลัคแล้วที่ผ่านมาก็ถอยหลังด้วยทำให้การคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนั้นคาดการผิดนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีการแบบคิดมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลบ่อยแบบนี้เป็นต้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความคิดเยอะคิดมากแล้วก็วิตกกังวลแบบนี้นะครับเมื่อมาทับลัคเราก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนกับแบบถึงแม้จะตัวเป็นตัวของตัวเราเองมากขึ้นแล้วแต่เราก็จะรู้สึกเหมือนเราต้องทำอะไรที่มันแบบค่อนข้างเหนื่อยแบกภาระหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจบ้างอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะมีสิ่งที่ดีคือความมั่นคงนะครับกับตัวเราเองมากขึ้นหลังจากที่เราน่ะเคยมีปัญหาอุปสรรคต่างๆในอดีตตอนนี้เราสามารถที่จะออกหน้าออกตาได้มากขึ้นเราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามอิสระกับตัวเราเองได้มากขึ้นแต่อย่าไปกดดันและคาดหวังกับตัวเองเกินไปนะครับเนาะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลังลงมาทับกับลัคนาของชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรด้วยเป็นภพเรือนวินาศแล้วก็ภพเรือนสหัสฉะแปลว่าชาวมังกรลัคนามังกรก็จะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นแต่ก็มีโรคส่วนตัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของชาวมังกรนั้นก็จะมีความแปรปรวนอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้มีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเองมากขึ้นแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่บวกมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณครองด้วยราศีกุมได้ดาวราหูเลข8โคจรไปเป็นนิดอยู่ในราศีภพเรือนปุตตะนะครับการที่ดาวราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิโยกเป็นดาวราหูที่ให้ตำแหน่งที่ดีกับการลงทุนนะครับการรู้ชั้นเชิงการมีในเรื่องของกลยุทธ์มีในเรื่องของการปรับ mindset การดิ้นนะครับหรือว่าลักษณะของการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการลงทุนน่ะดีมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวดาวแห่งการลงทุนเนี่ยก็โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับแล้วก็จะเลื่อนเข้าไปสู่เรือนลาภะด้วยแปลว่าชาวมังกรลัคนามังกรก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นมีการต่อผลประโยชน์มากขึ้นมีการลงทุนนะครับมีในเรื่องของโชคลาภกับการลงทุนมากขึ้นลงทุนอะไรก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการลงทุนนั้นจะสดใสมากขึ้นแต่ควรต้องระมัดระวังจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงมีบุคคลอื่นเข้ามาเขาเรียกว่าชวนเชิญชวนให้กับตัวคุณไปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับไปเล่นแชร์บ้างล่ะไปลงทุนนู่นลงทุนนี่บ้างร่วมหุ้นกันแบบนี้อันนี้ไม่ควรนะครับในช่วงประมาณวันที่3ตุลาถึง20ตุลาค
คุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งประแล้วไปเล็งกับดาวราหูศุกร์ราหูเขาคู่โจราระวังภัยแปลว่าง่ายๆเลยตรงตัวระมัดระวังจะมีคนมาหลอกให้ลงทุนนะครับใครที่มาหลอกให้ลงทุนไม่ควรแต่ถ้าเราจะลงทุนด้วยตัวเราเองหรือเราจะเชื่อคนอื่นได้เราต้องดูว่าคนที่มาชวนนั้นต้องไม่แสวงหาในผลของตัวเองจนเกินไปเราต้องใช้พิเคราะห์พิจารณาดาวพฤหัสบดีทับลัคนาเป็นโกมุตเกณฑ์ควรจะต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินการคิดต่างๆนะครับแล้วก็ต้องวางแผนอะไรให้รอบคอบนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าในช่วงประมาณ 1-20 ตุลาคมประมาณช่วงไม่ถึงเดือนเลยสั้นๆ นะครับก็งดเลื่อนการลงทุนไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการลงทุนตอนนี้มันจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นได้เราก็ควรที่จะต้องเลื่อนการลงทุนไปก่อนหรือร่วมการจดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอีกก่อนนะครับเนาะเพราะไม่งั้นเราจะมีปัญหามีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตามมาแล้วก็เสียเปรียบได้นะครับทีนี้เรามาดูการเงินนะครับที่บอกเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่การลงทุนแบบโดยมีบุคคลอื่นมาชวนเรานะครับเป็นความสมัครใจของเราหรือเราลงทุนเองด้วยความรู้ของตัวเราเองแบบเนี้ยจะประสบความสำเร็จที่ดีแล้วก็มีโชคมีลาภมีในเรื่องของเงินปันผลที่ดีด้วยสำหรับใครลงเป็นในสินทรัพย์อื่นๆก็ค่อนข้างโอเคสดใสดีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงจนเกินไปเพราะไม่งั้นอาจจะสูญเสียเงินเกินไปนะครับเนาะบางทีได้มากแต่ก็เสียมากเหมือนกันนะเพราะว่าศุกร์ราหูเนี่ยเขาคู่โจราระวังภัยแปลว่าเราอาจจะเสียเปรียบบุคคลอื่นที่เราลงทุนลงไปแล้วมันอาจจะเกิดผลติดลบหรือขาดทุนได้ในระยะสั้นแต่ถ้าใครมองระยะยาวอันนี้ไม่เป็นไรแต่ใครมองระยะสั้นอาจจะเก่งกำไรระยะสั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมังกรลัคนามังกรนะครับก็ดาวการงานคือราศีตุลของได้ดาวศุกร์เลข6โคจรเป็นเกษตรบดีช่วง 1-3 ตุลาคมการงานจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นจะมีในเรื่องของความการงานประสบความสำเร็จมีในเรื่องของความมั่นคงที่ดีมีแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นได้รับโอกาสสิ่งที่ดีมีในเรื่องของการงานนั้นเติบโตมั่นคงเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือผลักดันซัพพอร์ตช่วยเราเป็นต้นแต่ดาวการงานนี้จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งประนะครับแล้วเล็งไปที่ราหูแปลว่าการงานของตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วประมาณช่วง 3-20 ตุลาคมอย่างที่บอกก็คือเกือบทั้งเดือนตุลาแหละเอาง่ายๆต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการงานและการงานเนี่ยเราทำอะไรอาจจะถูกขโมยผลงานนะครับถูกแย่งชิงตัดหน้าผลงานไปหรืออาจจะมีปัญหาต่างๆแล้วถูกโบยมาที่เรานะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างกระทันหันนะครับในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรควรจะต้องระมัดระวังแต่การงานยังมีโอกาสมีโชคมีลาภมีในสิ่งที่ดีมีโอกาสได้ในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งได้ถ้าเราอ่ะรู้จักการเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการมีทางหนีทีไล่แล้วก็พยายามมองการไกลโดยที่เราไม่ตกหลุมพรางของคนที่จะมาเอาเปรียบเราเราก็จะยังพอมีโอกาสในทิศทางที่ดีที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งการงานและการกระทำโคจรไปอยู่ในเรือนราศีพิจิกเป็นประแปลว่ามันไม่เข้มแข็งแต่มันอยู่ในเรือนลาภะในเรือนลาภะแปลว่าเรือนแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของเมตตาเป็นคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนแต่ก็จะมีคนหมั่นไส้ดิสเครดิตกับเรามีคนมาทำอะไรลับหลังกับเราเพราะศุกร์ราหูเล็งกันเห็นไหมครับมีคนขโมยผลงานเราหรือมีคนใส่ร้ายเราหรือมีคนนินทาเราน้อยสุดก็นินทาแบบนี้เป็นต้นดังนั้นชาวมังกรลัคนามังกรก็พยายามฟังหูไว้หูพยายามอย่าเชื่อคนง่ายพยายามอย่าเขาเรียกว่าทำอะไรโดยขาดสติต้องรอบคอบให้มากนะครับเนาะแล้วก็มีดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะมีการต่อยอดที่ดีแล้วก็มีในเรื่องของชื่อเสียง
เกียรติยศมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแต่ก็จะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรเพศตรงข้ามของคุณคือราศีกรกฎนะครับมีดาวเกศสุริยะเนี่ยโคจรมาเล็งลัคนาของตัวคุณเองและเล็งมาที่ดาวประจำตัวแสดงว่าชาวมังกรลัคนามังกรอาจจะมีความคิดมีฟุ้งซ่านมีความวิตกมีความกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่าลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างอย่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเราเองมากเกินไปเพราะเราคิดเยอะคิดมากแบบนี้เป็นต้นนะครับสาเหตุเกิดจากดาวเกศสุริยานเกศสุริยานเนี่ยเมื่อโคจรมาเล็งลัคนาเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยให้กับดวงชะตาที่ดีและก็เหมือนกับแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยได้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆแต่ข้อที่เสียก็คือดาวเกศเนี่ยจะสร้างอิทธิพลของความวุ่นวายใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างสับสนแล้วก็มีจิตสัมผัสมีลังสังหรณ์มีความฝันที่แม่นยำแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็มีความวาวุ่นใจในเรื่องของคู่ของเพศตรงข้ามมีความจุกจิกกวนใจกับในเรื่องของเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันนะครับทำให้ตัวคุณเองอาจจะมีความหงุดหงิดใจมีความแบบต้องทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของคนรักบ้างถ้าเกศเล็งรักเฉยเนี่ยแค่จุกจิกใจอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่อันเนี้ยมาเล็งกับดาวพฤหัสบดีและมาเล็งกับดาวเสาร์ด้วยเช่นกันนะครับทำให้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีความตะกิดตะขวางใจกับคู่ครองคนรักดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็มีพื้นที่ว่างระหว่างกันบ้างนะครับแล้วอิทธิพลของเกศสุริยะเนี่ยโคจรมาเล็งลัคนาแบบเนี้ยมีโอกาสของคู่ครองคนรักอาจจะเปลี่ยนใจกับมาหาตัวคุณได้ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปในอดีตหรือไม่ได้คุยกันมานานแล้วอยู่ๆเขาอาจจะติดต่อกลับมาแบบนี้เป็นต้นนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะไปต่อหรือหยุดความสัมพันธ์แค่นั้นแต่ว่าดาวเกศเป็นดาวแห่งความพลิกล็อกทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นรีเทิร์นกลับมาแล้วก็กลับมาหาตัวคุณกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันหรือว่ากลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะติดต่อสื่อสารกับเขาต่อหรือเปล่าหรือเราจะปล่อยวางหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราอาจจะไม่ได้อยากกลับไปแบบนี้ก็ได้อยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกแต่ในพื้นดวงชะตาบอกว่ามีโอกาสของความรักความสัมพันธ์นั้นจะรีเทิร์นกลับมาแล้วทำให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสติดต่อกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่ตัวบุคคลเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ